ข่าวแรกวันนี้ PEN News พาไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามประธานคณะกรรมการบริหาร PEA และคณะที่พร้อมใจกันรวมพลังลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม84ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อมอบสถานศึกษาปลอดภัยให้กับน้องๆในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไปติดตามกิจกรรมดีๆนี้กันเลยค่ะเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นำร่องที่กาญจนบุรี PEA สร้างสถานศึกษาปลอดภัยสร้างเครือข่ายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและถูกวิธีเมื่อวันที่16มิถุนายน2559นายทวินเปลี่ยนสีประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA ร่วมกันเปิดป้ายโครงการ84ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุระบัวโตผู้จัดการ PEAจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพนักงานให้การต้อนรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งใน4โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ PEA จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559โดยนำร่องเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45ในบางจุดที่มีสภาพชำรุดเสียหายซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นสหศึกษามีนักเรียนกินนอนอยู่ประจำทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าได้โดย PA จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียนหอพักนักเรียนให้พร้อมใช้งานรวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัดและปลอดภัยพร้อมทั้งมีแผนงานที่จะขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สาขาอื่นอีกด้วยภารกิจของไฟฟ้าภูมิภาคก็คือเรื่องของชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA นะเราตั้งตัวเลขมหามงคลว่า84ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA นะความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะ84นะเราก็ทำมากมายหลายชุมชนนะก็ขณะนี้ก็ดำเนินการอยู่ในทุกพื้นที่ทุกเขตก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางด้านไฟฟ้ากาญจนบุรีกับทางไฟฟ้าพนมทวนแล้วก็พนักงานโดยเฉพาะผู้จัดการสุระก็ด้วยความเข้มแข็งได้มาดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ผลอย่างที่ปรากฏว่าได้เข้ามาตรวจสอบเข้ามาเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับดูเรื่องหม้อแปลงดูเรื่องของมิเตอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ลูกหลานของเรานะครับสำหรับโครงการ84ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA ในพื้นที่ต่างๆนัดทยอยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอาทิเมื่อวันที่15มิถุนายน2559 PA เขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดตราดได้รับเกียรติจากนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการโดยนายธวัชชัยร้อยศรีผู้จัดการ PA จังหวัดตราดกล่าวรายงานและนำนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตราดวิทยาลัยสารพัดช่างตราดและวิทยาลัยเทคนิคการอาชีพบ่อไร่เข้ารับการอบรมและจะออกปฏิบัติงานพร้อมกับทีมช่างของ PA โดยเข้าดำเนินการใน7ชุมชนและเมื่อวันที่14มิถุนายน2559 PEA อำเภอธัญบุรีนำโดยนายองอาจปิ่นกระจายผู้จัดการ PEA อำเภอธัญบุรีและนายวิชิตอัศววิบูลผู้จัดการ PEA สาขาหนองเสือดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนคลอง9ตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม